ทีนี้ค่ะขยับมาที่ศึกการแข่งขันเทนนิส ITF โตเกียว2022กันหน่อยค่ะแล้วก็เป็นทางลักษิกาค่ะที่จับคู่กับสาวญี่ปุ่นสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จค่ะในการแข่งขันเทนนิส ITF Women's World Tennis Tour นะคะรายการ W60 โตเกียว2022ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะชิงเงินรางวัลรวม 60,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านบาทค่ะซึ่งรายการนี้ค่ะก็มีนักเทนนิสของเราเนี่ยลงทำการแข่งขันนั่นก็คือลักษิกาคำขำมือ384ของโลกนะคะโดยลักษิกาเนี่ยได้ทำการลงการแข่งขันประเภทหญิงคู่ค่ะจับคู่กับนักหวดเจ้าถิ่นมือ362ของโลกอย่างโมโมโกะโคโบริค่ะเป็นทางเสื้อน้ำเงินนะคะสำหรับลักษิกาของเรานะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศค่ะลักษิกาในเสื้อสีน้ำเงินกับโมโมโกะในเสื้อสีเขียวก็ช่วยกันหวดเอาชนะเอรินะฮายาชิกับคานาโกะโมริซากิค่ะคู่นักหวดเจ้าถิ่นไปได้2ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ4 2ต่อ6และซูเปอร์ไทเบรก10ต่อ6ค่ะก็ทำให้ลักษิกากับโมโมโกะเนี่ยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งคู่ไปเจอกับคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเอนโซเหลียงกับฟางเซียนวูจากไต้หวันต่อไปค่ะทีนี้ค่ะขยับมาที่การแข่งขันเทนนิสคัดเลือกนักกีฬาชายและหญิงเข้าโครงการเตรียมทีมชาติไทยชุดใหญ่ประจำปี2566กันหน่อยค่ะแข่งขันกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาก็ยังเป็นการแข่งขันในรอบที่2หรือว่ารอบ16คนค่ะซึ่งไฮไลท์นะอยู่ที่ประเภทชายเดี่ยวกลุ่มดีค่ะแม็กซิมัสพาราพลโจนส์นะคะลูกครึ่งหนุ่มเป็นหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียจากกรุงเทพมือ3ของไทยค่ะที่เอาชนะวิชยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดกรุงเทพมือ5ของไทยไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ5และ7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ3ส่วนทางประเภทหญิงเดี่ยวค่ะในกลุ่มดีอันทิสาฉันทะนักหวดวัย20ปีจากประจวบคีรีขันธ์มือ7ของไทยก็สามารถเอาชนะไทราลีทีบีดาวรุ่งวัย16ปีจากกรุงเทพไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ1และ6ต่อ2ค่ะ